จารึกเปลือกหอยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากเมืองศรีเทพปีที่พบจารึกพ.ศ. 2556จารึกที่แปลกใหม่บางส่วนที่เมืองศรีเทพเช่นจารึกอักษรเปลือกหอยที่กำลังพูดคุยกันและเศษดินเหนียวบางส่วนที่เขียนด้วยตัวอักษรจีนพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นสากลและลักษณะเฉพาะของเมืองศรีเทพแห่งนี้จารึกศรีเทพสังคารปิติพ.ช. 25จารึกบนเสาสี่เหลี่ยมไม่ทราบหน้าที่เดิมของเสาขนาดสูงประมาณ90เซนติเมตรกว้าง23เซนติเมตรจารึกอยู่ที่ส่วนที่ปรากฏเมื่อมองแวบแรกด้านล่างแต่ก็ไม่สามารถกำหนดได้แน่ชัดว่าเป็นส่วนหัวหรือส่วนยอดชังคาริปิติหรือจารึกหอยสังหรือจารึกเปลือกหอยเป็นคำที่ใช้โดยนักวิชาการเพื่ออธิบายอักขระเกลียวที่หรูหราสวยงามในปัจจุบันที่ยังไม่ได้ถอดรหัสซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอนุพันธ์ของอักษรพราหมณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับหอยสังซึ่งอาจถูกกำหนดให้เป็นตระกูลจารึกใหม่พบได้ในจารึกทั่วส่วนต่างๆของอินเดียและมีอายุระหว่างศตวรรษที่4ถึงศตวรรษที่8ก่อนคริสตศักราชทั้งชังคาริปิติและบราหมีที่หรูหราเป็นสคริปต์ที่ใช้สำหรับชื่อและลายเซ็นเป็นหลักผู้ค้นคว้าวิจัยศาสตราจารย์ริชาร์ดจีโซโลมอนศาสตราจารย์ด้านเอเชียศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิโคลัสโฮยีผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศิลป์และโบราณคดีของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นการวิจัยที่ประเทศไทยและกัมพูชายุคก่อนสมัยใหม่5จารึกคาถาเยธรรมาปีที่พบจารึกพ.ศ. 2554จารึกเยธรรมาเป็นแผ่นหินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลจารึกคาถาเยธรรมาอักษรเป็นละวะภาษาบาลีครบทั้งประโยคแบ่งเป็น4บรรทัดสภาพชำรุดแผ่นรอยจารึกมีรอยตัดแบ่งเป็นทางยาวทั้งหมด3ชิ้นแต่มีการตัดต่อซ่อมแซมปลายด้านหนึ่งที่หักหายไปมีรอยขรุขระนายสุนทรบุญเต็มบ้านเลขที่69ทับ3หมู่ที่9ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมอบให้พิพิธสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เมื่อวันที่21เมษายนพ.ศ. 2554ได้มาจากเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วมอบให้พระครูปรยวัฒน์เสาทองทองพอหลังจากท่านมรณภาพก็ให้หลานนำมาคืนนายสุนทรนายสุนทรจึงมามอบให้พิพิธสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เก็บรักษาสถานที่จัดแสดงพิพิธสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ลพบุรี4จารึกโบราณสถานหมายเลข0996ปีที่พบจารึกพ.ศ. 2534อักษรเป็นละวะภาษาบาลีอายุพุทธศตวรรษที่12ถึง14จำนวน1ด้านมี2บรรทัดเป็นชิ้นส่วนที่ชำรุดมีลักษณะเป็นแผ่นหินมีรูกลวงตรงกลางขนาดวัตถุทรงกลมชำรุดกว้าง21เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรเนื้อหาของจารึกหลักนี้เกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องโพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการข้อที่1ถึง3ว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาทอนุโลมและปฏิโลมไม่พบหลักฐานผู้สร้างกำหนดอายุตามรูปแบบอักษรปละวะอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง14ปัจจุบันอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์3จารึกบนพระพิมพ์ลบ10ปีที่พบจารึกพุทธศักราช2524ด้านที่2อักษรจีนภาษาสันสกฤตจีนอายุพุทธศตวรรษที่13ถึง14จำนวนด้าน2ด้านมี3บรรทัดด้านหน้ามีอักษรปละวะ2บรรทัดด้านหลังมีอักษรจีน1แถวสถานที่พบเมืองโบราณศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้พบนายภาวาทบุญนาปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีคำจารึกคำแปลปีซิ่วเวินเสียงพระภิกษุเวินเสียง2จารึกเมืองศรีเทพหรือ K499 ปีที่พบจารึกพ.ศ. 2450อักษรเป็นละวะภาษาสันสกฤตอายุพุทธศตวรรษที่12จำนวน1ด้านมี6บรรทัดจารึกศิลาประเภทหินทรายเนื้อละเอียดสีเทาลักษณะเสากลมรูปสันฐานคล้ายดอกบัวตูมขนาดจารึกกว้าง36เซนติเมตรสูง128เซนติเมตรหนา56เซนติเมตรพบที่เมืองโบราณศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบโดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื้อความไม่สมบูรณ์แต่พอจับใจความได้ว่าเป็นจารึกที่กล่าวสรรเสริญบุคคลซึ่งอาจจะเป็นพระราชาหรือเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเมืองศรีเทพในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่12ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษกตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี1จารึกบ้านบางไผ่หรือจารึกศรีเทพไม่ปรากฏปีที่ค้นพบในบรรดาศิลาจารึกที่พบในประเทศไทยปัจจุบันถือว่าศิลาจารึกบ้านบางไผ่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเก่าแก่ที่สุดศิลาจารึกหลักนี้ทำจากหินภูเขาไฟชนิดหินบาซอลต์อยู่ในสภาพไม่ครบส่วนกว้าง28เซนติเมตรสูง132เซนติเมตรพบในบริเวณเมืองร้างศรีเทพห่างจากบ้านไผ่ปัจจุบัน10กิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกของกรมศิลปากรอ่านและแปลความพบว่าจารึกด้วยอักษรปละวะภาษาสันสกฤตมีข้อความว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพระราชนิดาของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระโอรสของพระเจ้าประถาชีวินทรวรมันพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นทรงพระนามว่าศรีพวะวรมันผู้เสมอด้วยพระอินทร์เป็นผู้มีคุณธรรมมีอำนาจเป็นที่เกรงกลัวของศัตรูได้สร้างศิลาจารึกหลักนี้ไว้ในปีที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติของพระองค์จากข้อความนี้เองเมื่อเปรียบเทียบกับศักราชที่ครองราชคือพุทธศักราช1093จึงทราบว่าศิลาจารึกหลังนี้ทำขึ้นในปีใดจารึกบ้านวังไผ่อักษรพละวะภาษาสันสกฤตอายุพุทธศตวรรษที่12จำนวนด้าน1ด้านมี12บรรทัดทำด้วยศิลาประเภทหินภูเขาไฟบะซอลักษณะสามเหลี่ยมขนาดวัตถุกว้าง28เซนติเมตรสูง132เซนติเมตรหนา17เซนติเมตรพบในป่าใกล้บ้านวังไผ่ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษกตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี